คอหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศผมรณชิตแย้มสะอาดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานีมาตั้งแต่ปี2529จนถึงวันนี้ประมาณร่วมๆ40ปีแล้วนะเรามีโรงพยาบาลในเครือ3โรงด้วยกันนะเรียกว่าโรงพยาบาลแพทย์รังสิตมีจำนวนเตียง155เตียงโรงพยาบาลแพทย์รังสิต2มีจำนวนเตียง59เตียงและโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตอีก56เตียงซึ่งจดทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ270การให้บริการของเราสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Target Group ในจังหวัดปทุมธานีในจังหวัดกรุงเทพตอนเหนือเรามีจุดเด่นของเราคือศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงในศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงของเราแห่งนี้เป็นศูนย์หัวใจระดับ1ของสปสช.โรงเดียวในจังหวัดปทุมธานีของที่เป็นเอกชนสามารถที่จะดูแลพื้นที่ในเขตรอบๆมัน8จังหวัดด้วยกันซึ่งเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เราสามารถดูเดินการได้ตอนนี้ในขั้นตติยภูมิโดยไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจไปที่โรงพยาบาลเราจะเป็นโรงพยาบาลสุดท้ายที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบกระทันหันหรือ24ชั่วโมงได้ตลอดเวลาแผนการใช้เงินของเราจะมาเป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยแห่งใหม่แห่งที่1รองรับผู้ป่วยไตจำนวน30ขยายขึ้นประมาณ 120-150 เตียงเพื่อจะทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นกว่าเดิมจากประมาณ 5,000 รอบต่อเดือนจะกลายเป็น 12,000 รอบต่อเดือนแล้วก็เราก็จะเปิดให้มีการสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการของเราประมาณ 10,000 ตารางเมตรหรือ300คันบนอีกเฟสนึงเราก็จะเป็นอาคารผู้ป่วยใหม่แห่งที่2อาคารแห่งนี้เรารับผู้ป่วยในเรื่องของโรคมะเร็งและโรคผู้หญิงหรือเรียกว่า Women Health ซึ่งเราก็มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านนรีเวชสูตินรีเวชอัตราผู้มาคลอดในโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่เด็กแพทย์รังสิตที่ได้ลดลงไปประมาณ100รายต่อเดือนทั้งที่มีจำนวนประชากรที่ลดลงตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ครับว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในการจะมาฝากท้องกับเราและเมื่อเขามาฝากท้องกับเราในวันนี้เขาก็จะเป็นลูกค้าของเราในโอกาสข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรงที่4จาก IPO Project Plan เหล่านี้นะครับเราคิดว่าเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งไตหัวใจและมะเร็งครบเครื่องในการให้บริการจากช่วงโควิดที่ผ่านมามีทั้งโควิดและนอนโควิดปนกันในตัวผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรจากปี62จนถึงปี65ที่ผ่านมาเราได้กำไรเพิ่มขึ้นมาถึง100ล้านโดยที่เป็นออร์แกนิกไม่เป็นเรื่องโควิดนะครับเป็นนอนโควิดโดยแท้เนี่ยจาก6062ได้60ล้านในปี65เราถึง162ล้านตัวเลขตัวนี้เป็นเครื่องบ่งชี้แล้วครับว่าลูกค้าเงินสดหรือลูกค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราได้ขยายแยกแนวทางในการรักษาผู้ป่วยประกันตนตึกนึงผู้ป่วยเงินสดตึกนึงเพราะฉะนั้นเราเลือกว่าเรามาเดินทางถูกทางแล้วครับเรียนท่านนักลงทุนประสบการณ์ของเราประมาณ37ปีที่ผ่านนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการเติบโตมาโดยตลอดของเราเป็นตัวบ่งชี้ได้ครับว่าผู้บริหารของเราไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์โควิดหรือการสร้างโรงพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงในเรื่องของพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง residential area ในเขตปทุมและลำลูกกาซึ่งมีราคาที่ดินค่อนข้างต่ำอยู่ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยยอยอพยพเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากขึ้นก็จะเป็นการขยาย community จะหมายถึงเป็นลูกค้าที่เราตั้งรับไว้ตั้งแต่โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กโรงพยาบาลของผู้สูงวัยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็น medical complex one stop service ของด้าน health ด้าน medical ได้อย่างดีในพื้นที่ประกอบกับกลุ่มของเรารู้จักคนในพื้นที่เป็นอย่างดี location ทำเลของเราอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้สนามบินการท่าอากาศยานกำลังจะขยายพื้นที่จอดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอีกเท่าตัวดังนั้นเองย่อมมองเห็นแล้วครับว่าพื้นที่ของเราที่เราอยู่จนถึงวันนี้เราเลือกทำเลศักยภาพการพัฒนาในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นของการรักษาโรคยากหรือโรคซับซ้อนก็ดีมันจะตอบโจทย์มากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าการที่จะขยายออกไปในแนวกว้างดังนั้นเองเนี่ยเมื่อไรที่เราพร้อมในส่วนภายในบ้านของเราแล้วเราใช้แลนด์แบงก์อย่างเต็มที่พอสมควรแล้วเราคงจะต้องขยายต่อไปอย่างแน่นอนสิ่งที่อยากจะฝากท้ายก็คือว่าผู้ถือหุ้นของเราณวันแรกจนถึงวันนี้ในปี29ถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ40ปียังถืออยู่ไม่มีออกไปจากพอร์ตของเราเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโคฟาวเดอร์ก็ดีแล้วแชร์โฮลเดอร์เดิมก็ดียังอยู่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าอะไรครับว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของเราไม่น้อยกว่า 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องความเจริญแบบยั่งยืนให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีครับ